ธอบอกว่ารักฉันแต่แรกพบเธอบอกศพพบพักแต่แรกเห็นเธอบอกว่ารักฉันทุกเช้าเย็นเธออยากเป็นเช่นนั้นตลอดไปเธอบอกว่ารักฉันใจจะขาดฉันไม่อาจรับรักที่เธอให้เธอบอกว่ารักฉันแทบขาดใจฉันอยากตายเพราะเรามันไม้ป่าเดียวกันคนบางคนกว่าจะรักกันได้มันแสนทรมานนะบางคนก็โอ้เยอะแยะมากมายอุปสรรคในเรื่องความรักแต่ว่าความรักที่ทำให้มนุษย์รู้จักความรักมากขึ้นคือรักงานขยันกิจหากรักมิตรถนอมน้ำใจให้สิ่งของรักสัตว์เลี้ยงคอยเอ็นดูอยู่ประคองรักพี่น้องไปมาเมตตากันรักวิชาค้นคว้าเรียนเพียรฝึกฝนรักคู่ตนกังวลน้อยปองจิตมั่นรักคุณครูควรจะอยู่ประจำวันรักสำคัญมันเลี้ยงตอบพ่อแม่เอ่ยพ่อแม่มีคุณมากมายนักใครไม่รู้จักไม่ใช่คนทำไมแม่เขาจึงเรียกว่าผู้ให้กำเนิดเนาะบางครั้งคุมกำเนิดบางยังเกิดขึ้นมาได้ถุงยางแตกเอาว่าก็ว่านะสมัยก่อนพ่อแม่เวลาไปเช็คดูซอกซ้ายซอกขวาไปเจอถุงยางอนามัยลูกต้องตบต้องตีต้องด่าลูกนะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ควรทำนะแม่สมัยก่อนพ่อสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้พ่อแม่สมัยใหม่ต้องเข้าใจถ้าเข้าไปดูกับเกงลูกไปเจอกระเป๋าลูกสาวลูกชายไปเจอถุงยางอนามัยต้องภูมิใจชะเฉยลูกกูรู้จักป้องกันมันต้องมีความภาคภูมิใจคนสมัยก่อนเวลาเลี้ยงลูกเขาจะเลี้ยงด้วย2วิธี1ไม้ยอ2กอไผ่ไม้ยอยินดียกย่องกอไผ่ต้องสามัคคีมีรักใคร่ตีรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่มาปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543เป็นต้นมาห้ามครูตีนักเรียนห้ามไล่นักเรียนออกห้ามให้นักเรียนสอบตกสมัยก่อนเนี่ยสมัยจำได้พระอาจารย์สมัยพระอาจารย์เป็นคนบางคนอาจจะสงสัยว่าตอนนี้พระอาจารย์เป็นอะไรใจจริงพระอาจารย์ก็ไม่อยากเป็นพระหรอกตอนนี้เป็นอันหนึ่งได้ไหมขอเป็นพระเอกในหัวใจจริงสมัยก่อนเนี่ยลุ้นตื่นเต้นสอบได้สอบไม่ได้มีการประกาศหน้าห้องเรียนเลยผู้ก็จับถือจักใบยังตัวเฮาบ่ตัวเฮาเด้อก็ถือมาคือๆอ่ำบ่มีไม้ดอกแต่ก่อนไมโครโฟนบ่มีเด้ใส่แม่ตะโกนเอารายชื่อก็ได้มองเฮาคือบ่รู้จักเฮาได้สอนเฮามาอย่างดีถ้าเป็นลึกลักลึกลักลึกลักคู่เดียวกันเลยลายชื่อสำหรับผู้ขึ้นป.2ประจำปีการศึกษานี้ได้แก่เราก็ตื่นเต้นเนาะประกาศแท้คนหนึ่งใจสิขาดอ่ะเด็กชายบังเอิญซื้อดีใจเด็กหญิงดีใจคู่เงียบเอ้าคืออ่านสองคนละเงียบสองคนดีใจไอ้พวกบ่มีซื้ออ๋อก็ตกติสองรายชื่อแล้วหยุดทำไมแล้วครูก็บอกต่อว่าที่อ่านมาสองคนก็พวกสอบตกว้า ไอ้พวกที่มีอะไรชื่อดีใจเลยนี่แหละที่มาของหัวเราะที่หลังดังกว่าอย่าดูถูกพื้นเด็ดขาดงูไม่มีหัวแต่ว่าตัวเดินได้ปูไม่มีหัวแต่ว่าตัวเดินได้ปูไม่มีตีนงูไม่มีตีนแต่ว่าปีนไม้ป๋อไก่ไม่มีนมเลี้ยงลูกดกหน้ายกยอท่านทั้งหลายหนออย่าหมิ่นค่าราคาคนลูกคนจนข้นแขนแสนแต่คิดอาจแผงฤทธิ์กลายเป็นลูกเศรษฐีลูกคุณโง่อาจจะโผล่เป็นเมธีเหตุฉะนี้อย่าโอหังบังอาจประมาทคน5บวก5เท่ากับเท่าไหร่5บวก5เป็นอะไร10ผิด5บวก5เป็นโจทย์บางคนก็คิดแปลกๆคนสมัยก่อนเวลาเลี้ยงลูกเขาจึงเลี้ยงด้วย4วิธีใหญ่ๆ1เวลาคลอดออกมาปั๊บแต่แม่สมัยก่อนจะคลอดแบบธรรมชาติบอกง่ายๆคือเบ่งคลอดบ่ได้พาขึ้นสมมือง่ายๆนี่สมมือขึ้นเตียง
ง่าเดี๋ยวได้ขี้เคียบมาตัวหนึ่งตึงแล้วก็ตึงแล้วตึงตึงสดแล้วนะสดแล้วนะพี่บ้าที่สดแล้วออกลูกเที่ยวเดียวเราสดแล้วเราเงินคักหลายเสียบัดแต่ก่อนเนี่ยเพราะว่าโมเมนต์ธรรมดาตาดุนตาดอนเบ่งน้ำที่มันเขาเรียกว่าน้ำคล่ำแตกออกก่อนแล้วปูจ้าอยู่ตารางเป็ดไก่ห้าก็จะกินได้บ้านเนี่ยไพ่คืออย่างรู้จักบ่เอาใส่บ้าบ่ทำไมใส่สองเนี่ยเอิญคอดเนาะแต่เนี่ยถ้าแนวไพ่คือผีล่มมันมาลำล่มมันก็จะบินเขาเป็ดเขาไก่มันก็จะไปกินเลือดผู้ออกลูกมาเนี่ยเว้ยเลือดไหลออกพอเศร้าก็จะตายตัวห้องเมื่อยแล้วยังก็พ่อเนี่ยผู้ยิ่งตะคิวออกลูกห้องไปตะมวนเด้ห้องผู้มวนกับมวนว่าผู้บ่มวนกับบ่มวนว่าอ้าห้องครับพ่อก่อนที่แรกอีพ่อเสียงดีแท้เขาก็บ่ล่ำบ่ห้องหาแม่กับอีแม่เจ้าอยู่ไซผู้หญิงเขาให้เขาไปได้ผู้ชายเขาไปอยู่ข้างนอกเด้เขาบ่ให้เขาไปข้างในได้ให้อยู่ข้างนอกเด้พออยู่นี่ลูกพ่อเขาไปบ่ได้สู่ลูกสู่สุดเตยมันแล้วพ่อก็เด้พ่อให้กําลังแรงใจเด้บัดห้องอันที่3ห้องหาผัวก็นึกว่าสิผัวจ๊ะผัวจ๋าคือกันครับหอมแก้มกันเขานอนมโนแมนแล้วบักฆ่าทั้งตับผัวบักฆ่าทั้งไตผัวบักโคตรพ่อโคตรแม่งเฮ็ดให้กูเก็บกูปวดแม่มึงเอ้ยบักผัวเฮงสวยบ่เอาอีกแล้วเธอเดียวเท่านี้กูลาบแล้วแต่ก็มีลูกทุกปีแต่ต้องเข้าใจนะที่ผู้หญิงเขามีลูกหลายเขาฮักลูกเด้ขันบ่ฮักเดี๋ยวเว้าก็เว้าไปพลังก้นอวดดีเด้ไงการหน้าบานขึ้นมามีเงินใส่มีเงินเดือนเนี่ยพ่อแม่ไปขอใส่พ่อแม่มาอยู่กับหนูทำไมหนูมีอยู่ทุกวันนี้พ่อลำแข้งของหนูถามเลยเถอะลำแข้งได้มาแต่ใส่มีขายตามท้องตลาดบ่มันได้มาจากพ่อจากแม่เหรอเนาะบ่บังมูซ้ายบ่ได้กินนมแม่นะว่ามวนเนี่ยว่ามวนพ่อแม่ว่าอย่างกับเสือฟังเด้อสมัยก่อนอ่ะที่ทุกมือเนี่ยบ่ได้กินนมแม่คือว่าล่ะมันก็บอกไปตัวที่บังวงดนตรีดังขึ้นมาตึง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 กระจงกระจังขึ้นง้อนี่ตัวเหยียบขากันเนี่ยเอาไปมากทีบนตัวบ้านเนี่ยอันบุญยิ่งตะกี้ก็เต้นกับเต้นงามเด้เต้นมาเป็นคอยเด้เขาบอกเต้นธรรมดาดอกบุญยิ่งเนี่ยเขาฟอนป้องกันผู้ชายเอาไว้ยันผู้ชายมาแต่อังยันมาซุ่นคิงมันก็ยันผู้ชายเอาไว้ตึง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 ขันมันยังดื้อมากเลยก็เปลี่ยนนิ้วใหม่ตึง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 ดีตัวลองเบิ่งเสร็จแล้วขันมาสองคนออกสองขางขันมาหลายคนตุ่มไหวพระธาตุพนมศอกท้องมาเลยตึง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 แตกนอกวิธีแอนตาชินบ่ใจเด้อบัดซุมือนี่บ่มีการป้องกันกันนี่บ่กันบ่กันบ่กันซุมือกินนมงัวหลายมันบ่กันไหมมันได้มาแต่ใส่วะเปิดโอ้เปิดคักเปิดแน่พอดภาคเหนือเวลาเขาฟ้อนเขาฟ้อนซ่าเด้อไปทีนึงไปงานกฐินโอ้ยสวกองกฐินสิเขาวัดเกือบบ่ได้สันเขาอีก30นาทีภาคก็หิวพ่อพาเนาะบักท่องยังขาแม่เนาะอ๋อบักท้องนี่ขาแม่ย้อนแม่เขาไปทรงซาเด้ก่องเขาน้อยก็กิ้งอยู่ล่ะแต่ว่ามันแน่นนายกินสะก่อนจึงว่ามันดาเจ้าสิหูว่ามันน้อยหรือมันย้อยลูกหิวเขาไปร้องสารพันลูกก็เปี้ยวซะตัวคือหิวข้าวมากก็เลยฆ่าแม่ตัวเองเหมือนกันโอ้ยสวดสิฟอนมาหอดวัดตึง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 ชึ่งตึ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 งชึ่งโอ้ยตากูตายตากูตายอีก30นาทีสิเทียงเกือบพระบ่ได้สันเขาเมื่อนั้นน่ะทากองกฐินแห่มาแต่ในบ้านโอ้มันก็ฟอนซ่าให้มันใส่เล็บเหย้าเนาะตึง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 ชึ่งโอ้ย
อีสานบ้านเฮานี่มวนก็เร็วพร้อมตึง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 แต่ก็บ่ฮอดใส่จักเทียเดินหน้า3ถอยหลังหาแม่มันนี่ถอยเอา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 เฮานี่มันมันละบ่ไปใส่จักเทียโอ้อันเร็วส่งคืนเอาแล้วกูจะได้กินข้าวเต้เว่นนั่นกันมันเลยถอยหาเดินหน้า3ถอยหาเอาไปเอามาจักเครื่องเสียงดังอยู่ในบ้านบ่มาจักเทื่อบัดท่ากระถาพ่อแห้งท่าแล้วท่าอีกโอ้ยลองเบิ่งซิแล้วอันพระเนนบวชใหม่ก็บ่ค่อยได้อยู่ดลในสมมือนี่โอ้ยอันผู้หญิงก็ชิมว่าใส่ไปกวนคือมันใส่ขั้นของอาจารย์เพิ่นชิไปว่าไงนะเห็นเนนน่ะก็หล่อดีแล้วเสียทีบวชแล้วแล้วถึงเป็นเนนแล้วก็ลากันลาเพิ่นเลยเพิ่นน่ะอีหลีอีหลีผู้ชายเนี่ยแปลกอย่างนึงเด้อันอื่นสิบ่ค่อยดีเด้เรื่องขี้เนี่ยขี้เกียจขี้มึนขี้ดื้อขี้อายขี้ค้านอีหยังขึ้นหน้าน้ำหน้าขี่นี่สิบ่ค่อยดีคันขึ้นค่ำหน้าเนี่ยเป็นว่าขี่บ่ค่อยดีเด้แต่มีขี่เดียวที่ผู้ใส่มักจักเป็นอีหยังงึดคักหลายย่างพัดไปผู้หญิงเห็นเนาะผู้ใส่หน้าตาดีๆนะว้ายผู้ชายเลยหล่อขี้เตะขี้เตะเลยอ่ะผู้ใส่มักเสยเออขอบคุณครับผู้หญิงคือกันได้หลาเด้อเก็บเงินไว้พ่อซื้ออื่นๆก็ซื้ออย่าไปหาเก็บแต่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนนั่นอื่นหลายหน้าตานี่คัน30ปีนี่เปลี่ยนได้อยู่คันเลย30ปีอย่าเปลี่ยนหน้าตาดีอยู่ได้30ปีความจำอยู่ได้40ปีแต่ถ้าความดีมันอยู่ตลอดไปมันบ่ลงก้นเฒ่าแล้วก็โอ้ยเงิน 2-3 แสนไปหาเฮ็ดอันนี้สิมีประโยชน์กว่าอันนี้จ้องไว้แต่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยากเป็นสัญญกรรมหน้าใหม่ไปเบิ่งดาราอีนั่นมักกี้นี่เอามาใส่แบบนี้นะบอกเขาหน้าตาเหมือนอ้ามแก้มเหมือนยาย่าแต่กับปากหมาคือเก่าหน้าจริงๆว่ามันก็ไปแต่เปลี่ยนนะเปลี่ยนหน้าทั้งทีต้องเปลี่ยนใจเสียบ้างนะมันต้องเปลี่ยนไหมเดี๋ยมันบ่เปลี่ยนบ่ยากหรอกเปลี่ยนใจน่ะมันหาดบ่ยากดอกจะสอนคนให้สอนตอนเป็นเด็กจะตีเหล็กให้ตีตอนร้อนไงมาแล้วมันเอาฟังความมิลิเบิ่งแม่เนี่ยสอนลูกสมัยก่อนน่ะเป็นหยังมันคือเอาซีหาวิธีไปสอนลูกสมัยก่อน1เอาสายลกหรือว่าน้องคนเนี่ยภาษาอีสานเอิ้นอีหยังเคินหยังเคินน้องคนบ่น้องคนเนาะสายแฮเนี่ยสายรกน้องคนซึ่งบ่คือน้องงัวเด้อแล้วสิให้มันคือน้องเมียก็บ่ได้ล่ะบัดเนี่ยน้องคนนี่มันธรรมดาแต่คนซุมือเนี่ยหมอเขาพาเลยสิเขาสิทิ่มใส่ถุงดำแล้วก็ทิ่มผีในโรงพยาบาลทั้งหลายมือหนึ่งนอนกำลังหลับๆเนาะถามพ่อใหญ่หนึ่งเล่ากินยาแล้วก็กอมประสาทเล่าเนาะมาอยู่อยู่หน้าเตียงเล่ามึงมานอนเตียงกูเห็นหยังพ่อใหญ่แล้วก็ตั้งใจได้แล้วก็ห้องขึ้นมาเที่ยงบ่แม่นเตียงมึงเตียงโรงพยาบาลผีเงือดเลยแม่นบ่อันว่าแล้วหนีไปบ่เอิ้นผีก็มันบอกไงเลยเนาะคนสมัยก่อนตายนี่ตื่นเต้นเด้เพราะว่าบ่มีบ่บ่ตายแซ่บคือซมื้อนี้ซมื้อนี้ตายแซ่บมีห้องเอ็นเสียบปลั๊กให้นอนเย็นจ้ายแม่จนบ่ตื่นแล้วเนาะเผาสุไลเลยเว้ยตะกี้นี่เขาบ่มีดอกต้องเอาใบซีดาดับกินใบฝรั่งแล้วก็เอาบุหรี่เนี่ยยาสูบเนี่ยยาเส้นเยอะๆซื้อมาแล้วก็ให้มันซับเอาน้ำเหลืองน้ำเหลืองที่มันไหลออกมาจากศพน้ำเหลืองน้ำเป๊ปซี่น้ำโคลาแฟนต้าสไปมิลินดาโคคาโคลาเมโลเมสูบสเปซเมสเซเว่นอัพเนี่ยไหลมากเนี่ยตะกี้ผ่านอยู่ทรมานเวลาไปสันเขาน้ำเหลืองตกลงมาโอ้ยเหม็นที่สุดเนาะคนนี่ปิ้งบ่สุกเนื้อคนไปปิ้งรวดปิ้งบ่สุกเพราะว่าไขมันมันไหลจดจวดจดจวดจดจวดพุ่นละปิ้งบ่สุกหรอกคนสมัยก่อนย่ำตายเขาจะเอาเนี่ยมาอัดหูดังแม่นยังอัดหูดังขี้เพิงอัดปากขี้เพิงจริงๆแล้วใส่ปากเนี่ยให้เจ้าบริใส่เงินคือสมือนี่ดอกสมือเฮ็ดไปตัวทีบบางครั้งเอาเงินเหรียญใส่แล้วมันคิดว่าผีจิตตายซ้ำสองทีวะเกิดมันไอ้เออละค่าข้อตายตื่นมีซ้ำสองกันเลยอ้าวแต่อกหักซ้ำสองกันยังมีเนาะเห็นบ่สายยันกันยังห้องอยู่เลยอกหักซ้ำสองน้ำตานองหน้าบุญเลยผีกับเทพตายซ้ำสองสิเหรอเอาอีหลีเลยผู้เฒ่าผู้ลังก้อนเนี่ยบอกลูกบอกหลานยายเจ้าเตรียมตัวตายไหมเนี่ยเฒ่ามาแล้วต้องเตรียมตัวตายเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนดอกเดินทางเจ้าเตรียมไปยายเตรียมละเด้อล่ะเตรียมเฮ็ดหยังบอกลูกบอกหลานเรียบร้อยขันยายตายอย่าเอายายไปเผาปะซ่าไปหยังยายยันผี
ยายเจ้าตายเจ้าต้องเป็นผีเจ้าสิไปย่านผีเฮ็ดหยังยายย่านผีเก่ามาหลอกผีใหม่แหมยายเอ้ยยายเราก็เตรียมตัวของเรายังครั้งนี้นึงก็เด้ตายปั๊บคนก็เลยสมัยก่อนเคยว่าดอยเอาไว้ดอยนี่ดอยเป็นจังได๋ดอยเห็นปั๊บเพิ่นสิเห็นเลยตัดหญ้าก็เห็นดอยต้นไม้ก็เห็นดอยสมัยก่อนดอยดอยก็คือเอาไปนอนไว้อาบน้ำให้แต่ว่าก็แปลกประหลาดดอกตะกี้อาบน้ำให้สมมุติบ่ค่อยสนใจว่าได้ดอกตึ๊ดแต่งตัวดีบ่คือสมัยก่อนแต่งตัวบ่ดีสมัยก่อนแต่มันเป็นบุคลาธิฐานคําว่าบุคลาธิฐานคือเอาบุคคลผู้ตายนี่เป็นอาจารย์ใหญ่ใส่ทรงให้พุ่นเขาเป็นผู้ชายก็เพียสิบอยู่ข้างหลังเพียเอ๊ะมันยังพุ่นเหี่ยวๆได้วะเฮ็ดเป็นที่พ่ายวะทรงผมกับบ่ได้ปกไปข้างหลังนี่ปกติเฮาสิหวีผมหวีไปข้างหลังกันบ่อันนี้ปกไปข้างหน้าแต่บ่ได้ตายกับตะญาติอยู่แล้วตายกับอีกเป็นตะญาติซ้ำ2อีกทั้งหาบัดนี้บัดนี้3มื้อผ่านไปบัดโอ้ยตาเคยงามก็ใครขึ้นใครขึ้นใครขึ้นวันดังโอ้ยบ่เสียตาแล้วบ่แหมวเป็นตะญาตินี่ดีอ่ะปากับขึ้นมาบัดนี้ตะกี้มันก็แม่นแล้วแต่ตอนเป็นชีวิตเลือดมันไหลย้อนบ่มันก็ไปตะเบิ่งแล้วพอตายไปมันขึ้นอืดบัดนี้พูดเขาเอาน้ำบักพร้าวให้หดหน้าให้มันก็ญาติเนาะมันละบ่เท่ในเขาใส่ผีเนาะมันเท่ออกนอกโลกมันถือผู้ไปถือผู้ซับเปลือยซับเปลือยก็กินแม่แล้วน้ำหวานเนาะเพราะน้ำบักข้าวเบิดก็เลยเอามือควักใส่มือเนี่ยบัดแล้วเอาขึ้นบัดแล้วบัดแล้วเพิ่นก็ตกใจเนาะผีก็มือช้าโยนบักข้าวขึ้นบักข้าวหลุดฟาดใส่ก้นบักข้าวใส่หัวศพเบ้เลยเบ้ก็คือบุบเข้าไปอ่ะบุ้มเข้าไปเป็นลุ่มมันบ่ปากจักคำเขาฟาดหัวบุ่มปานนึงก็เด้อนางยิ้มเสยนอนยิ้มเสยมันเอ้ยเงินข้างหลายมันย้ำสิเผาตะกี้เขาไม่ไม่คมเหงเนี้ยเขาเอิ้นมาไม่คมเหง2ไม้เนี่ยน่ะย้ำผู้หญิงผู้หญิงสินอนหงายย้ำแม่เผาผู้หญิงเขาให้นอนหงายในสมัยก่อนสมมุติจักหงายบ่หงายบ่เคยตายอีกเด ตะกี้เขาเองผู้หญิงนอนหงายผู้ชายนอนคว่ำเพราะกระดูกผู้ชายนี่เอ็นผู้ชายมันหลายกว่าของผู้หญิงแม่นบ่บางครั้งเห็นยังกระตุ้นเนี่ยก็เอ็นแข็งเนี่ยบางครั้งแม้มเนี่ยก็เลยผู้หญิงแข็งบ่แข็งบ่เห็นน้ำเขาเด้บ่เห็นบ่สมมุติเขาสิย่างเด้ขาอ่อนเนี่ยผู้หญิงก็ตาซะบ่ลองเบิ่งซะแล้วพอผู้ชายเอ็นหลายเขาก็เลยให้นอนคว่ำคันบ่นอนคว่ำก็นอนตะแคงแล้วบ่พามาเสียงไว้ดูกสวงเนี่ยนี่เสียงไว้เนี่ยเพราะว่าหยังย่ําเผาไปปั๊บเอ็นมันแข็งเขาจึงมีไม้คมเหง2ไม้น่ะมาทับเอาไว้สมมุติบ่ต้องทับดอกเป็นปูนมึงเตะลงไปโลดพังเบิดแล้วน่ะเตะก็ไปถึกปูนอ้าโอ้พอแล้วเก็บโอ้แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยพอแล้วผีบ่กล้าเตะพอแล้วเตะปูนลงเบิ่งซะแล้วยังได้เม่นตะกี้มันบ่เผาแกงๆเนาะเอากองฟ้อนกองฟ้อนก็คือไม้เทินกันเคลื่อนกันว่าเชิงตะกอนน่ะกิจการทานน่ะเค้าเอิ้นว่ากองฟ้อนเทินเอาผีไปนอนแล้วเอาไม้ไปทับไว้เพราะว่าเขาเผายังบ่แรงเนี่ยประมาณ 5:00 นแรงเขาก็เริ่มเผา 6:00 นมันก็มืดแล้วมันบ่พอมืดปั๊บก่อนมันบ่เห็นกันได้บัดนี่คันบ่เปิดไฟพอบ่เห็นปั๊บบัดเขาก็เผาตื่นมื้อเช้า3มื้อเขาจะมาเก็บกระดูกหงายผ้าเข่าหงายผ้าเข่าหมายถึงว่าเอาผ้าเข่าขึ้นมาเนี่ยภาชนะหันเข้ามาใส่อาหารเขาเรียกว่าหงายแต่ก่อนมันคว่ำเอาไว้ยังไม่ทําบุญสุนทานพอหงายผ้าเข่าก็คือเอาภาชนะขึ้นมาปั๊บเอาอาหารใส่เขาเรียกว่าหงายผ้าเข่าคนอีสานเรียกเอิ้นว่าหงายผ้าเข่าและแก่เข่าสมัยก่อนเรียกไม่คมเหงเต็งเอาไว้เพราะว่าบ่มีไผไปเบิ่งเด้ยังมาขึ้นกับย่านผีเนาะสุดท้ายสุดเอ็นผู้ชายมันแข็งมันผีนบ่พันบ่นนั้นมันก็ดีดขึ้นตัวบ้านคันพุ่นสิเบิ่งก็เบิ่งชื่อขึ้นมาบ้านโอ้ยได้ๆๆพอได้ห้องว่าวันนี้ตื่นเบิดพอได้ห้องว่าตื่นเบิดบ้างได้เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องห้องถูกต้องเลยตั้งแต่เจ้าตื่นขึ้นมามีส่วนไหนบ่มานำเจ้าเนี่ยเอาเคยมีบ่บางมื้อตื่นขึ้นมาปั๊บมาแต่ขาหัวขาใส่บ่มาเอามาแม่เอามาแม่มันยังยากแม่มึงเอ้ยโอ้แต่ว่าสมมื้อนอนคนนอนไปเท่าทีสุดท้ายสุดก่อนเขาสิเอาเขาโล่งเขาศพเขาเอิ้นว่าดอยปั๊บเนี่ยพระสวดสามมื้อเด้อโอ้บ่อยากพ่อวะตะกี้เป็นเน้นน้อยไปบวชแต่น้อยเนาะให้เฮาเสียงดังอยู่ก็แล้วแต่ว่าตีนผีก็ต้นหน้าต้นตาเนาะโอ้ตากูตายตากูตายตากูตายตัวเพิ่นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะ5บาท10บาทก็เอามาเพิ่นก็พากันสวดเฮากับเบิ่งแต่ตีนผีมึงติงกูแล่นแล้วมึงติงกูแล่นแล้วมึงติงกูแล่นแล้วมึงติงกูแล่น
ไฟฟ้าก็บ่มีดอกตะกี้ใส่จอกเกียงเจ้าพออยู่เอาโบ่ทํามายาเด้ตะกี้โว้ยผีก็ดุหายตะกี้จะขอกแขกขักๆๆๆแต่ก็แปลกนะคันเฮามีสติเฮาก็อยู่ได้เด้อัญญมาเวียนแท้เอ้าๆใบไม้ตกขามึงเอ้ยตกใจเบิดอัญญมาเวียนบัดบ่ตกใจโอ้ยหนูขวบโว้ยงูสิงแกกนกโอ้ยอัญญมาเวียนมาดูจักเด้อมันยังมาขึ้นมาแค่ผีบ่ได้คิดถึงอีหยังคิดถึงแต่ผีย่ํามาขึ้นมาน่ะมันวางปานนั้นบ่ถามไม่ลีผีเอามันอึดเวียกเพราะสิมาหลอกคนปานนั้นติเอาโอ้ยอันเฮานี่ก็ย่านไปตะพึดตะพื้อผีก็เด้อเอาเว้าเรื่องผีฟังซะวัดนี่ก็บ่แม่นธรรมดาเด้อบ่มาใส่นอนแต่ละหม่องนี่แน่นอนเลยเดี๋ยวมาแล้งได้เรื่องเลยมาแล้งมันสิค่อยๆย่างไปพวกเราก็เนี่ยคุยกันไว้เด้หันแม่นเฮาปวดขี้พาเฮาไปขี่แน่เด้อแต่กันแม่นโตปวดเหนียวหรือปวดแข้งปวดขาอยากกินน้ำบอกเฮาเฮาสิพาไปบัดเฮาเขาเป็นหยังเฮาพาไปปึ๊กกินน้ําเฮาก็พาไปมันก็สิย่านคักย่านแน่บ่ปวดเหนียวเฮาก็พาไปแต่บัดเฮายังปวดบัดนี่ปลุกมันเท่าไหร่มันก็บ่ตื่นบัดนี่โอ้โหยามนอนห้ามปลุกยามลุกห้ามใช้ปลุกกินปลุกได้ปลุกใช้อย่าปลุกเรื่องเรียนเรื่องทํางานขอลาป่วยแต่เรื่องกินบอกด้วยถึงป่วยจะคานไปเวลากินเหมือนกับชกมวยซ้ายขวาซ้ายขวาเข่าน้ำกับบ่ท่านกืนน้ำกับบ่ท่านย่ำสองคำอื่นลึด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 เวลากินเหมือนชกมวยแต่เวลาทำงานเหมือนคนป่วยไปยกเก้าอี้ช่วยเพื่อนผมเก็บทองครับทองพองอยู่ทั้งหัวช่องอยู่ตารางพี่ค้ำหัวเลยเก็บทองเงือกคักหลายตัวกับตัวบ่คือให้เออผมเก็บทองครับค้ำทองครับเด็กเก็บค้ำหัวผมเก็บทองครับโอ้ยมันกับตัวคักตัวเนี่ยโพดมัดย่ามาปวดชวนเท่าไหร่ก็บ่ตื่นเอ้ยเอาไปขี่นะปวดขี่หางมันคู่ปวดกับปวดแห้งเนาะยุ่มไหมผมหมูก็นอนเสยห้อยยงมีวิธีเดียวแหละมันมีสองวิธีจิตการพวกบ่ตื่นหนึ่งขี่ใส่มันข้าวผมมันนั่นแหละตื่นเมื่อเสาร์มันรู้สึกเองเฮาปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยนอนต่อแต่ก็ทนเหม็นกับมันก็นอนอยู่ใกล้มันแต่วิธีนี้ก็บ่ควรดอกเพราะว่าตรวจสอบดีนี่เอขี้แล้วต้องเป็นของเฮาแน่นอนเลยเป็นของเอิ้นไปบ่ได้พอเฮากินสมบักเสียนไปมันสิไหลออกมาข้าบัดกี้เอาไม้กิ่มนี่หมุนหมุนหมุนน้ำน้ำมันสิสุดออกจากก้นโอ้มีแห้งหายคนสมัยก่อนอีหลีเด้คนสมัยก่อนบ่ได้ว่าสิสะอาดคือซุมื้อนี้แต่ว่าคนสมัยก่อนก็บ่ได้เป็นโรคดูเด้1สารพิษบ่หลายตะกี้ย่ำขี่ให้จักไปขี่ไก่ๆบ่ขี่แล้วก็ต้องมีไม้สว่างเด้รู้จักไม้สว่างบ่ไม้แก้งแก้งกับสว่างเดียวกันนะเคยไม้แก้งขี่นะสมัยก่อนเขาบ่ใส่กระดาษชำระดอกต่อมาไม้แก้งก็บ่ดีพอพวกเราคนเอาไปแก้งแล้วก็ยัดใส่กระปิบไว้เขาไปขี่ที่หลังมีเบิดจักในบักเพียกจักไม้บักเขือเต็มอาญะเลยต่อมาใส่กระดาษชำระพวกเราคนก็ใส่บ่เป็นบัดอัดหู้ไว้บัดกระดาษชำระออกบ่ได้บัดต่อมาครูก็เลยว่าใช้มือเท่านั้นที่สะอาดที่สุดครูก็เลยสอนหยังสอนให้เด็กหน่อยมีอยู่4ขั้นตอน4ขั้นตอนมีหยังเนี่ย1เสื้อขาดให้เย็บ2ตัดเล็บให้สั้น3แปรงฟันให้ขาว4ผมยาวให้ตัดเสื้อขาดให้เย็บตัดเล็บให้สั้นแปรงฟันให้ขาวผมยาวให้ตัดเสื้อขาดให้เย็บตัดเล็บให้สั้นแปรงฟันให้ขาวผมยาวให้ตัดเสื้อขาดให้เย็บตัดเล็บให้สั้นแปรงฟันให้ขาวผมยาวให้ตัดท่องให้จำแล้วนำไปปฏิบัติโอ้ตะกี้บ่ต้องห่วงเลยสุขลักษณะบ่ต้องมีหาสอก็ซุมื้อนี้ซุมื้อสะอาดสะสางสะดวกแต่กับสอบปกปกตะพึดตะพื้อเลยตะกอนเนี่ยเสื้อขาดให้เย็บหมายถึงสอนให้ลูกจักเศรษฐกิจพอเพียงเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างก้นท่านใหญ่กว่าช้างกันนั้นหรือหากเราขี้ตามช้างจะขาเงือก้นต้องฉีกถึงสะดืออย่างแน่นอนพอเขามีเงินหลายแม่เขามีเงินหลายเขาซื้อไอโฟน10ก็ได้ไอโฟน20ก็ได้2เครื่องละบวกกันเป็น20บ่เขาซื้อบัก30ก็ได้3เครื่องเงินบ่อันเฮานี่ได้ไอโฟนอันเดียวก็บ่มีเงินบ่ใส่ Samsung Hero พุ่นแล้วสมัยเก่าสมัยก่อนมันดึกใส่หัวหมาแตกพุ่นแล้วโทรศัพท์ปลอดภัยเสยเรื่องเงินคักหลายแล้วนะเฮาสิไปเฮ็ดคือเขาก็บ่ได้แม่นบ่ซั่นน่ะมันบ่คือกันน่ะคนบ่คือกันคนคือกันแต่บ่คือกันน่ะ
พ่อเขารวยแม่เขาอาจจะไม่รวยก็ได้สุดท้ายท้ายสุดเอาไปมาเขาก็ต้องรู้จักพ่อว่าจะใส่ใจจังไหนเนี่ยยังบอกพ่อแค่ไหนได้บ้านคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนสอนลูกยังสอนให้รู้จักประหยัดอีกประหยัดแบบไหนยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีสบายดีไร้วิบัติไม่ขัดสนเขามั่งคั่งนั่งรถยนต์เราไม่จนสองขาพาร่างไปเขาถึงก่อนเราถึงหลังก็ยังถึงเขาทีหนึ่งทีพันก็ยันไหวเขาเร็วกว่าเราช้าหน่อยค่อยๆไปช้าปลอดภัยเร็วพลาดอาจโศกาเลี้ยวไหลกระบี่ปนัยเด้อบ่เสือลองเบิ่งโลดร้านก๋วยเตี๋ยววัฒนีเปิดเจ็ดโมงเสาร์เขาเปิดเจ้าของไปแต่หกโมงครึ่งไปเรื่องไงเขาทำไม่แล้วก๋วยเตี๋ยวหิวแล้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 วน้ำเย็นน้ำร้อนเอามาก่อนเลยหิวข้าวแล้วเล่งเขาหลายเขากระลำค่าเนาะเขาเฮก็เตี๋ยวมาให้แล้วมาปั๊บเขาก็ควมถ้วยบับแล้วถือถ้วยกลับเฝ้ากินกูที่เฝ้าล่างถ้วย มึงตายว่าบ้านเนี่ยต่างคนต่างใจห่อนใส่กันน้ำก็ไม่ได้สดบ้านแม่นกินแต่ตอนบ้านเจอคนใจห่อนใส่กันก็ล่องเบิงแล้วคือกันแล้วกับทหารน่ะทหารเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยล่องเบิงเสร็จแล้วเอาไปมากกับพิษกันคือเขาพิษกันก็เถียงกันสิตีกันตอนเป็นทหารน่ะบ่เถียงกันเรื่องไรดอกเถียงกันเรื่องต้นตาลทางเพชรบุรีก็ว่าเจ้าของมักตาลหลายทางอันนี่ก็ว่าเจ้าของหลายพุทธมณฑลทางนี่นครปฐมเพชรบุรีมักตาลหลายนครปฐมเพชรบุรีนครปฐมโอ้โซ่ยกข้อขึ้นมักนั้นขย่านสั้นเด็ดๆเอ้าหลายกว่าต้นหนึ่ง เห็นบ่ระงับได้เลยเว้นยำระงับโดยการบ่ทำเว้นยำคู่บ่เข้าทำไมไม่ทำเว้นพระท่านสอนมาครับเว้นยำระงับโดยการไม่ทำเว้นครับอันนั้นคนละขี่ข้านคนละยางคนละแนวฉะนั้นชีวิตของคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจึงเลี้ยนลู่อยู่ไกลๆเฮาเสื้อขาดให้เย็บหมายถึงเศรษฐกิจพอเพียงแต่ซุมื้อนี่ถามว่ามันเก็บไปบ่เสื้อเก่านี่ซาวเสื้อขาดถ้าเย็บซุมื้อนี่เสื้อขาดซื้อใหม่กางเกงใหม่ตัดให้มันขาดโอ้ยมันก็ขี่ทุกข์ให้เด้อก็เด้อเนาะเฮ็ดไว้แล้วก็เห็นแป้วเบิดโอ้ยปาดใส่เข่าปาดใส่ขาปาดหมดแม่งจักมันยุ่งจักมันหยังกัดจะพึดตะพื้อเข่าโปเข่าโปอันบ่ยิ่งเนาะอันนั้นเป็นแต่ใส่กับบ่ใส่ให้อันอีหลีเนี่ยสังเกตนักศึกษาเนี่ยบ่ต้องเอาไกด์ดอกเอาสถาบันมหาลัยต่างๆเนี่ยปีแรกนี่โอ้คือเลยปีแรกรู้เลยกันใส่สินมาปีแรกปีหนึ่งเครื่องแข่งสัมภาษณ์ของพระเครื่องแข่งได้เนี่ยเห็นบ่เคยครึ่งแข่งเนี่ยเนี่ยสบงพระเนี่ยครึ่งแข่งเขาเรียกว่าสมณสารูปเนี่ยปริมณฑลพอดีเลยครึ่งแข่งนักศึกษาปีแรกนี่ครึ่งแข่งได้ผู้ยิ่งอ่ะปีสองครึ่งเขาปีสามครึ่งขาโตขาโตคือขาอ่อนเนี่ยปีซีนี่อีกคืบนึงสิฮอดสะดือย่างกันย่างยากโอ้ยเขาไม่ยากกันย่างหาสิแตกยังเสด็จดีเขาให้จบปีซีก่อนคราวนี้ปีหามันต้องแก้ผ่ามาเรียนวะพระอาจารย์ในบรรยายนี่โอ้ยมันไม่ได้บรรยายนั่งอยู่ไกลสิมาผู้บรรยายบรรยายสูงสิเด้ผู้นั่งฟังผู้น่ะอยู่สูงอ่ะผู้บรรยายอยู่ต่ำอ่ะแล้วมันเป็นปีสี่วิทยาการจัดการโรงแรมมีแต่อีกงามสินิดเขาเอิ้นว่าสุดเสมอจิ๋มก็บ่ได้จอบเบิ่งบาดแดนดอกแท้ให้เจ้าตั้งมามันเสมอกันเลยแล้วมันมองขึ้นไปพระอาจารย์ว่าเป็นพระสิรับหูรับตาเบ้าเนาะบรรยายเนาะโอ้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 ยกดน้ำกับพระท่านมีหลายซองโพดก็เลยมึงเอ้ยกูก็บ่เป็นเพราะบางนัดมันเท่าพันตาเด้ขันพันตาคือที่หัวทางเบิงว่าเบิงแม้แต่ตาแล้วตาสุดท้ายพุ่นละอันนี้มันมีสองตาหนึ่งโอ้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 บางอีมันก็ฉลาดอยู่ดอกมันก็เห็นเท่าเบิงยาวเนาะบรรยายไปเท่ากับประกาศจ้องเนาะมันก็เอากระเป๋ามาปิดไปปุ๊บเท่าก็คิดในใจมึงไม่ต้องปิดดอกกูเห็นก่อนมึงที่ปิดแล้วพอบรรยายจบแล้วก็เลยบอกว่าต่อไปนี้อย่านิมนต์พระมาห้องนี้อีกนะเอ้าทำไมพระอาจารย์เครื่องเสียงไม่เพียงพอเหรอเครื่องเสียงไม่ดังพอเดี๋ยวมันพออยู่แต่ใจกูชิดแตกหาคนได้บางครั้งก็มาขอพระเบาดีๆขอหยังเบาดีๆพวกเราคนมาใครอยู่ดอกผัวมานำมือหน่อยคันมาผู้เดียวพระคันจะคิดยุ่นต่อผัวกำลังเปิดประตูรถกำลังเอาสังฆทานมาเนาะผู้เมียเพิ่นก็มาก่อนยันพ่อพระกราบปั๊บปั๊บปั๊บพ่อก็ตกใจโยมาอะไรหลวงพ่อโยมขอลูกหน่อยอ้าวพ่อก็คิดรุนในใจคนก็งามมีตัวละเนาะโอ้แต่งได้เนาะบวชมาแต่หน่อยขอลูกกับกูเนาะมาเนาะผัวมันขึ้นมาพอดีพอดีโยมแต่งงานมาได้ตั้ง5ปีไม่มีลูกเลยโอ้เซ็งเลยกูงานผัวมันเราคิดไปเอง
ที่จริงเขามีลูกยากมันเป็นเพราะกรรมอะไรของเขาเป็นเพราะบุญอะไรประมาณนี้อิหลีเลพลังคนกับขาดสิมีลูกกับบ่มีจักเทื่อเด้ไปขออ้อนวอนบ่งนั้นบ่งนี้เห็นว่าบ่งนั้นมีลูกดีบ่งนั้นมีลูกดีเอาไปมาเนี่ยซ้ํากับเรื่องนี้พ่อใหญ่นี่แต่งงานมา40ปีกับแม่ใหญ่เนี่ยจนเป็นแม่ใหญ่พ่อใหญ่พุ่นล่ะอยู่กันมาบ่เคยมีลูกจักเทื่อมื้อนึงได้ยินข่าวเขาซาว่าพุ่นน่ะโกนไส้ทั้งพุ่นน่ะโอ้ยผู้ใดไปขอได้ลูกเบิดไปซะละผัวกับเมียด้วยความบ่เคยไปจักเทื่อเว้าบ่ได้เว้าบ่เป็นปึ๊บปั๊บได้ทูบได้เทียนได้ดอกไม้กว่ากราบขึ้นเลยกราบปั๊บปั๊บสาธุเด้อเทวดาขากุดเทพบุตรขากินเขียวผู้ข้าผัวกับเมียมาเทียเดียวขอลูกเนี่ยทอนอย่าได้หลายๆให้ทอดได้เอาเบิดบ่เลือกบ่น่ะเห็นบ่เทวดาก็เลยอ้าวมันคือบ่เลือกวะค้ำไปค้ำมาได้ขี่ดังมาซีก่อนเทวดาก็ขี่ดังหลายวันบ่มีโอกาสได้แกะจักเดียวปั๊บก็ดีเขาท้องมาอย่างนั้นตับ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 ไงขึ้นทันทีท้องเล่าตื่นเศร้าขึ้นมาออกลูกสวยไหมออกมาบ้านนี่มีแต่ผู้หญิงอ่อยต่อยมีแต่ผู้งามๆแล้วบ่ได้เลี้ยงหยังงากงากซ้ำไงขึ้นไงขึ้นลูกเทวดาเนาะแต่ว่าสวยสวยงามอย่างคักเลยสวยซ้ำไหนก็ซ้ำเล่านั่นล่ะเขาเอิ้นว่าสวยชิบหายเป็นหยังก็เอิ้นว่าสวยชิบหายนิสัยบ่ดีจักคนแต่ว่าหน้าตางามนางคนหัวปีชอบมีเตรียมผัวเตรียมผัวไม่เว้นแต่ระวังนางคนที่สองรองลงมานั้นในสันดานชอบลักขโมยนางที่สามอยากระบุว่าเกิดมากินจุเหมือนหุยเหมือนหวยคดข้าวสิพุงเหมือนเอากระบุงมาโกยจนพ่อแม่ร้องอดโอยว่าอีลูกช่างกินคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายคนนี้แสนจะเลวร้ายกว่าใครสิ้นใช้ลมปากเป็นอาจินใช้ลมเลี้ยวตกกำทำทำเข็นอีแหลกเจ้าสู้ย่ามาสอบกับพระผัวคนหนึ่งมาแม่พ่อวัดดีผัวหนูเด่นนั่นตอนบ่ายเปลี่ยนหมักไม่แล้วพ่อแม่วัดดีวัดที่ลูกเคยเจ้ายังมาแรงเปลี่ยนบักเอกพ่อแม่วัดดีลูกเคยเจ้าเอาผู้ใดก็แน่ลูกเคยกูบ้านเอาในบ้านคอยเป็นผู้ท้ายนำบัดเลยเพิ่นนะเอาเป็นผัวบริสุทธิ์เลยอีนี่มักเจ้าสู้อีที่สองบ้านบ่เจ้าสู้แต่มาขี่ลักขันมานี่ก็ลองหาบ้างแล้วกูจะได้ยังเนาะขันแม่นให้เฮาเขามาลั่นทับเนาะจอดเกิบไว้มันลักเอาลักเอาที่ละครูสองครูขนาดพระเขียนไว้ว่อแหวนวัดมันก็ยังเอาเสยแม่ฉันเกิบเสียดูเกิบพระนี่เสียดูเพราะว่ายังเกือบพาเป็นเกือบแตะอันไฟเสมอเขาบริใส่ไฟแล้วเสมอเนี่ยเขาบริใส่ไฟแบบดังเอาแล้วเขาใส่แก๊สบ่ยากเลยเสมอเนี่ยเกือบพาบ่ค่อยเสียเสมอเนี่ยมันก็บ่ยากเอาไปเอามาอีนางคนที่สองมาขี่ลักหน่อยก็เขาจับได้หน่อยเขาฟ้องร้องว่าอีนี่ลักของเขาเอาขึ้นเงินพยาบาลพ่อแม่ก็เสียเงินสนาสนายย้อนยังย้อนไปลักของเขาอีคนที่สามขี่ขโมยก็บ่เอาเจ้าสู้ก็บ่เอาแต่อีนี่มากินคันเมื่อใดเขาคั่วแล้วอาหารบ่เหลือเลยนำผู้เดียวเกี่ยงจับกินหอดเสือหอดสังลิงบางกระป๋อมเขียวดอกกระเกียวขาเกี่ยงก็กินพร้อมเดี๋ยวนี้ซ่อมแล้วอีนั่งกินเกี่ยงมีลิงมือสิรุดอยู่ใต้ดินหรือหอบินอยู่ทั้งฟ้าตามหลักกระป๋อมให้เหลือกินสังกระป๋อมเหลือกินเสือกระป๋อมยังพอจะเป็นตาสร้างกินหอดกุ๊ดกี้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 กินกันกินเงากินขาวกินดำอึดเนื้อกินกินหอดแมวอยู่ในวัดกินตะพุดตะพื้อมันว่ามันกินดอกมันสวบซะไหมเอิญไปอันสวบสวดเนี่ยก็เป็นของคนไทยเนาะแต่คนอีสานนี่สิแตกการกินสิแตกคนเถาะโอ้ยกินคักแน่จนพ่อแม่อายแล้วอายอีกโต๊ะกินสองโต๊ะนั่งนั่งอยู่ผู้เดียวเล่นโต๊ะนี่เบิดไปอีกโต๊ะนึงจนพ่อแม่บ่กล้าออกงานนำอีคนที่สี่บ่เนี่ยเจ้าสู้ก็บ่เอาขี่ลักก็บ่เอากินก็กินพอดีแต่ว่าปากบ่อนปากนี่บ่อยู่กับทีกับทางเว้าใช่นั่นเว้านี่นี่เขาแต่งงานใหม่อันเมื่อวานกูเห็นผัวมึงขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกับผู้บ่าวผู้สาวผู้ใหม่ยังมึงก็โหดกับพวกนั้นฮะว่าได้ปะเขาว่าหูเกิดก่อนเขาแต่เฮาเสือเขาไหลก็เสือหูแปลกบ่คนเฮาเนี่ยฉะนั้นเฮาอย่าอวดดีเด้อพอเฮาบ่แม่นงัวบ่แม่นควายบ่แม่นกวงพอพวกงัวพวกควายพวกกวงเขาคุยได้ว่าอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาเพราะเขามีเขาเป็นของตัวเองมันมีเขาเนี่ยเฮาบ่มีเขานี่อันนี้มีแต่เขามีแต่เขามีแต่เขาเห็นบ่บางครั้งเฮาก็สื่อสารเจ้าของกับบ่ฮู้เรื่องเลยโทรศัพท์ไปกริ๊งๆๆถามเจ้าของหาสิแตกหยังเจ้าของบ่ฮู้เจ้าของเลยตัวเองสบายดีหรือเปล่ามึงต้องถามเจ้าของตัวเองสบายดีหรือเปล่าหอดเที่ยงปั๊บตัวเองกินข้าวยังเอามึงงูปานนั้นมากินข้าวมาบ่กินข้าวมามึงยังบ่รู้อยู่นี่นะเอาไปเอามาพ่อแม่ทุกข์มีปัญญาสวยอยู่แต่ว่านิสัยบ่ดีแต่ว่าปึกพร้อมแม่พ่อก็เลยบอกว่ามานางมื้อนี้พ่อแม่สิพาไปเยี่ยมเด้อไปเยี่ยมพี่น้องทั้งฟังพุ่นล่ะทั้งฟังโซนพุ่นน่ะนางเลือกไปว้าดีใจจังเลยจะได้ผู้บ่าวใหม่อีแหลกก็เลยอีสองพอดีล่ะก็สิได้ขี้รักมันก็คักอีที่สามมากินมันก็หักเลยอีที่สี่กูจะว่าแม่งแต่หอนเขาเรียกไทยเรียกกักคนละพอแม่หูได้คนสมัยก่อนฉลาดได้คนโบราณสมัยก่อนรู้จักว่าล่มบกมันจะมาเวลาไหนเอาลูกไปนั่งเรือแล้วก็เลยว่าลูกลาทาอยู่แม่พออยู่นี่เด้อ
เดี๋ยวพ่อแม่ไปเอาข้าวสารไปเพิ่มเติมอีกก่อนเออมาหลายๆเด้อแม่เด้อจะได้กินกลางทางเออถ้าแม่อยู่นี่แหละถ้าพ่ออยู่แม่น่ะพ่อล่มหัวกุดมาน่ะล่มโบกมาเรือก็ตีตั้มเข้าไปพุ่นน่ะในคลองทะเลไปลองๆลองสายซีนั่งก็ว่ายน้ําบ่เป็นเด้บั่นลอยน้ําก็บ่เป็นไห้เจ้าฮ่าพ่อแม่สวงกุลบานไปบ้านสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งซีนั่งไปฮอดกลางทะเลตึงลังลึงลังลึงลังกล่าวถึงทะเลกล่าวถึงโจรสิทธิ์รู้จักโจรสิทธิ์ปะคนอีสานเอิ้นสลัดกับสิทธิ์อันเดียวกันสิทธิ์คือสลัดนั่นแหละโจรสลัดนะอีสานเอิ้นสิทธิ์โจรสิทธิ์พวกปนอยู่กลางทะเลเขาเรียกว่าโจรสลัดภาษาไทยเอิ้นสลัดอีสานสิทธิ์โจรสิทธิ์อยู่ในกองทะเลกองซองกองหาวเห็นสีนั่งลอยองลององลองมากกับนั่งอยู่เรือห้วยรายงานลูกพี่หัวหน้าโจรเลยลูกพี่ครับมีผู้หญิงอุ้ยงามผักหลายบทได้ปล่อยมาใส่เรือบุแต่ลูกพี่เป็นคนสลัดเด้คันภาษาลาวเป็นลูกพี่เด้ห้วยมันแมนหมอล่ะงามๆจังเสียมันผิดปกติเด้เนี่ยห้วยลูกพี่จังได้เอามาขึ้นมาเบิ่งก่อนคนงามบ่ได้พ่อมาโดนแล้วเออเอาขึ้นมาเปลี่ยนแต่หม่องแต่บ่เปลี่ยนนิสัยอีแลกเจ้าสู้ในเรือผัวเพิ่นนำแต่ในเรือท่องเรือในเรือเอาเบิดหัวหน้าโจรก็คิดเบิ่งแล้วเอนิสัยนั่งนี่มักมีผัวมักเปลี่ยนผู้ชายเฮ็ดจังได๋นอนั่งสินิสัยเปลี่ยนหัวหน้าโจรก็เลยจับแต่งงานกับหัวหน้าโจรเลยหลังจากเป็นคุณนายบัดนิสัยเลิบบ่เอาเลยสังเกตว่าคุณนายสิมักยิงเด้แม่นบ่หันผัวมาไกลเชิ้พุ่นแล้วคุณนายบ่ธรรมดาเด้บ่ายก็บ่งามดอกคุณนายเบิ่งเพิ่นบ่ายโลดคือตั้งตบกบเนี่ยบ่เก่งใจเป็นพระจะโดดเตะแม่น2ขาเลยวายขี้ไล่ให้เว้ยคนที่2บั่นมักขี้รักบ่ทันโดนกับว่านาฬิกาเสียบ่ทันโดนกับว่าสร้อยทองทองคําเสียลูกน้องโจรก็มาฟ้องลูกพี่ตอนลูกพี่ครับอันเฮาเป็นโจรกับซัวบ่แห้งแล้วลักเขามาแล้วจังได๋ขโมยลักมาล่ะขโมยไปลักตึมของหายลูกพี่เอ้าเฮาอยู่นํากันที่ของบ่เคยหายที่เฮาอยู่นํากันบ่เก๋งอีได๋ล่ะเอาผมสังเกตผมสงสัยอีนางนึงมันลับๆหลอกๆล่อๆล่อๆแล้วก็เสียงใส่เสียงก็อีนี่ล่ะผมว่าหัวหน้าโจรก็เลยถามน้องๆว่าในเรือเฮาปนของมันมีจักกำปั่นกำปั่นคือกระลั่งใส่สิ่งของมีจักกำปั่นโอ้ยหลายลูกพี่เอากุญแจให้มันมันอยากได้ให้มันเลยพ่อเปิดของห้องทรัพย์สมบัติโจรปนมาบันโอ้ยจักมันทองคำสอยซ้อนคำว้าอีหน้ากับเฝ้าใส่ข้ออย่างย่ำนอนนอนกับบ่หลับบันเก็บข้อบันยกข้อกับบ่ขึ้นบันสอยข้อคำเต็งข้อหลายล้นจนบ่อยากได้โว้ยเสียงไว้บ่นั่นเสียงไว้บ่นี่เสียงแล้วเลือกก็บ่ขึ้นฟังจากเถื่อบัดเนี่ยกูสิเสียงหาสิแตกหยังเหรอเอามาของข้อเอามาใส่มือหนักซื้อลูกก็บ่ขึ้นบันตายกูตายตายกูตายปวดขี้ปวดเหี้ยก็ได้ปวดออกยากขี้แตกใส่สินอีกตั้งหากเอาไปมาเลิกนิสัยเลยคนแรกเลิกคน2เลิกคนที่3มักกินทรงเขาลงครัวโอ้ยกินตะพุดตะพื้อบันบ่ทันได้กินซ้ําแค่ซิมอิ่มแล้วนิสัยหายแต่คนสุดท้ายปากบ่อนเอาไปใส่แก่จังได๋ก็บ่เซาไปท้ายเรือเขาบอกชักใบเรือมันก็บอกอาใบลงเว้าตรงขามกับเขาเบิดเฮ็ดหยังต่อขามต่อขามตรงขามตรงขามสุดท้ายท้ายสุดโจรกับมีเมตตาให้กันเด้เจ้ามาจังได๋เจ้าก็ไปจังซั่นเด้อให้เรือไปลำนึงปล่อยนางต่อไปบาดในเรือมันบัดเจอพายุเนาะตั้มบัดเดียวเรือแตกอีนางก็เกาะล่มค่อยอองลองอองลองอองลองไม้ขอนนึงได้รอดดึงๆๆๆนกกินซี่2เพื่อเมียบินมาเห็นมนุษย์กำลังลอยอองลองอองมาก็เลยคุยกันกับผัวพ่อเฮ็ดบุญบ่บุญหยังล่ะแม่พ่อขับปายเด้อแม่สิขับต้นและเอานางไปส่งฟังแน่เออดีคือกันล่ะอ้าวช่วยกันขับก็เลยขับไม้เมียขับกกผัวขับปายอีนางมันก็เกาะมาทั้งปายเนาะตองแนง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 มาด้วยควบที่คนปากบ่อนเนาะยับมาทั้งนกตัวผัวอันเมียเจ้าติฝ่ายนั่นสิเลือกหาเมียแต่ละคนคือเลือกคนขี้ร้ายแท้คือมาหานกตัวงามๆแน่ว่าทั้งผัวแล้วขยับมาทั้งนกตัวเมียอันผัวเจ้าเนี่ยมักข่อยละเด้มักข่อยส่งตาหวานใส่ข่อยนกมันก็มีกิเลสคือคนเนาะอ้าปากคือก็เลยถามผัวมักเขาอีหลีติฮะเพราะว่ามักเขาอีหลีขอนไม้หลุดออกจากปากนกตัวเมียบัดลอยอ่องล่องปิวตามตายคาน้ำทะเลแต่กี่ปลาอยู่น้ำกันบ่เคยผิดกันเด้ปลาใหญ่กินปลาน้อยกินเนื้อนางก็ไปผิดกันตะพื้นตะพื้นบ่ไหนโว้ยไล่กัดกันร้องลงเบิ่งเสร็จแล้วเฮาอ่ะไปพ่อปลาใหญ่มันก็ไล่กัดเฮาปลาน้อยก็ร้องเบิ่งเสร็จแล้วพ่อปลาท้องโกก็กินแม้นแต่เศร้าคือกันเลยมื้ออื่นเลยสุดท้ายท้ายสุดเฮ็ดหยังก็บ่ได้
ลมพัดตึงขึ้นมาพายุลงมวลยาวเจ้าพาแล้วพายุสะพุตะเพื่อขึ้นไปวัดหนึ่งอยู่ไกลๆบองพายุหลวงพ่อก็ได้ยางสำรวจยมเสาหลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วเห็นศพหนักศพมันเน่าเนาะเฟอะฟะหัวกะโหลกร้อยองลองกะลองกะลองมาหลวงพ่อก็เลยคิดอยู่ในใจว่าเอซอยมันก่อนนะให้มันได้บุญกันนะลูกผู้ใดเนาะมาตายบ่มีญาติมีพี่มีน้องเนาะหลวงพ่อก็เลยพิจารณาอนิจจาวัฏสังขารโลลูกสาวใครมานอนโป๊อยู่ตรงนี้เอากะโหลกไว้ในโบสถ์ย่ำพระสวดมนต์ปักธูปเทียนก็จะได้สวดมนต์ไปให้บุญนั่งมื้อนั้นพระสวดมนต์บ่ถือกันบัดเจ้าอาวาสขึ้นนะโมตานสาภาคาวาโตองค์ที่สองร่องเจ้าอาวาสสัตว์ขึ้นเลยสัพพิติโยวิวัตสวดพุทธสูตรบัดเนี่ยคิดกันตัวบัดเนี่ยหลวงพ่อก็หยุดเอาไหมนะโมนำกันที่มันจะให้พรยังได้ชักหลวงพ่อผมอยากสวดบทนี้ไว้ตอนสุดท้ายมันเป็นยังเหรอหลวงพ่อก็เลี้ยวไปโอ้สงสัยหัวกะโหลกเนี่ยอับปีแท้วะเน้นเอาไปทีมไกลไปเน่นกับย่านผีเนาะบอกกล่าวไปทีมในป่าเนาะเอาไว้หลังสวมมาแล้วนี่เพิ่นล่ะคิดว่าสิรอดพระไม่บวชเข้าไปบ่เนี่ยเวชจักกุดีแปลว่าสวมภาษาบาลีเวชจักกุดีนี่แปลว่าสวมพระองค์นึงก็นั่งอยู่ข้างในล็อกก่อนไว้เรียบร้อยดึงไว้ เพราะว่ามันบ่มีก่อนดึงไว้ใส่มือดึงไว้พระนี่อันตรายก็โยมอยู่แต่โยมสบายคันประตูของหน้าบ่มีก่อนเฮาสามารถที่ปลอดภัยได้ร้องเพลงเลยเฮาเนี่ยฮัง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 คนอยู่นอกก็เดียวจากข้างในมีคนเคยพอแล้วอยู่ชุมแพประตูบ่มีก่อนก็เลยคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะโยมผู้นี้คืออารมณ์ดีแต่ว่าทั้งขี่ทั้งห้องเพลงก็เลยถามโยมว่าโยมเจ้าคืออารมณ์ดีแล้วออกมาเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ทั้งห้องพร้อมทั้งขี่น้ำทั้งเฮ็ดภารกิจข้างในพร้อมโอ้ยหลวงพ่อประตูบ่มีก่อนแม่มึงวันถึงคิวพระกูสิห้องเพลงบทใดเนาะเพลงสมัยกูก็ลืมหมดแล้วขี่ก็บ่ออกบ่ดึงไว้จังซี่ล่ะนั่งคิดหาเพลงสิห้องบัดคันบ่ขี่ก็สิไปทางอื่นบ่ได้ก็เอาละเพลงกูเคยห้องประจํามันคือสิขี้ร้ายแต่ละเฮ้อฟาดขึ้นบ่แห้งแล้วยะทาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอาโยมผ่านมากก็ฮู้เสยไว้พระว่าซั่นว่าเฮาเสร็จภารกิจออกมาแก๊กๆนั่นพระอีหลีว่าซั่นว่าแต่ว่าเขาห้องน้ำก็ระมัดระวังอย่างหนึ่งอย่าพากันไปศึกษาอยู่บอกข้อสอนี่อย่าพากันไปศึกษาภาษาเด้อเพราะว่ามันเอาหนังบ่ได้ดอกอีหลีปวดเคียงแห้งนี่กำลังเบ่งอยู่ดีมันก็บอกว่าแน่กิ่งอย่าเบ่งสิว่าเดี๋ยวก็บ่ไปตาบางครั้งมันก็ไปด่าถึกซื้อเฮาเลยเนาะบางครั้งเฮาก็ซื้อดำเพราะแม่เฮาตั้งมาให้เนาะบางครั้งก็ซื้อม้วนดอกบางครั้งมันก็เขียนซุ่มหาซุ่มหกไปเนาะไอ้ดำปากหมาอ้าวบักดำมันก็ไปอ่านเนาะอ้าวบ่ได้เขียนด่ากูวะก็ด่าขึ้นแล้วโคตรพ่อโคตรแม่งแล้วปากหมานั่นแหละบักฮาเนี่ยก็มานั่งบัดโคตรพ่อโคตรแม่ถือโคตรพ่อโคตรแม่มันคือกันบัดน่ะสุดท้ายก็มีผู้นึงมือเขียนไว้เป็นตะเบิงอยู่ดอกคนอ่านหน้าด้านที่สุดอ้าวช่วยแล้วกูงานนี่พลข้างก็ไปบอกเขาว่าคนอ่านเป็นหมูคนดูเป็นหมาว่าท่านอ่านเป็นหมูดูเป็นหมาเอากูทั้งอ่านทั้งดูจะเป็นหมูหรือเป็นหมาวะเนี่ยว่าเขาก็เลือกว่าเป็นบางครั้งก็บังคับไปเฮาแม่บังคับยังไงว่าที่คนอ่านกินขี้เอาตายกูอ่านแล้วบัดตายกูน่ะขี้เฮาก็เมียนแล้วบัดนี่เทน้ําจากลงแล้วบัดนี่สิจกเฮาก็บ่ถึงแล้วบัดว่าสุดท้ายก็จริงๆมันบ่เหลือดอกขี้เพราะว่ามันเขียนเองอ่านเองคือสิกินบ่แล้วคิดว่าในวัดพระจันทร์มีโอกาสเขียนไว้เลยวันต่อกินข้าวชาวบ้านแล้วขี้ทำความดีกันหรือยังเหนื่อยลงเบิ่งเสียแล้วผู้ใดเข้าไปในห้องน้ำบ่เคยทำดีขี้บ่ออกกูแล้วบางครั้งก็เขียนให้คติคำวางไหนขี้แล้วกบฉันเข้าใจว่าเป็นแมวขี้แล้วแก้วฉันเข้าใจว่าเป็นหมาขี้แล้วลาดคือบุรีมีจัญญาแล้วท่านนั่งขี้อยู่ตรงนี้แหละจะเป็นอะไรอ้าวขี้บ่ออยู่เลยนี่ก็เลยไปบางห้องมันสับสนน่ะห้องน้ำบางครั้งอ่ะเขียนจักซื้อหมายซื้อข้อหมายยังไงก็บ่ฮู้เรื่องเลยเข้าแล้วออกด้วยไผสินอนเข้าห้องน้ำเลยไม่ห่วยมันก็ต้องออกธรรมดาเนาะเหมือนกันบางครั้งก็ไประบายในห้องน้ำนักเรียนเนี่ยตัวดีเลยแหละบางครั้งครูบาอาจารย์ไม่ชอบให้มีการพนันไม่ชอบให้มีอบายมุขไม่ให้สูบบุหรี่หัดสูบอยู่ข้างนอกสูบได้ในสถานที่การศึกษาห้ามสูบมันก็เขียนใส่ห้องน้ำสูบบุหรี่อย่าทิ้งซองเก็บให้ครูฝ่ายปกครองไว้ชิงโชคบางห้องก็สูบบุหรี่เป็นโรคปอดสูบตลอดปอดแข็งแรงพูดนะมันว่ามันก็เกินไปนะสุดท้ายสุดพระไม่นั่งขี่อยู่พระไม่คือกันบัดเนี่ยห้องอื่นก็บ่เขาจะเข้าห้องนี้บัดเนี่ยคุณพระประเสริฐกันคุณเด้มีคนอยู่ข้างในบ่ผมเส้นใดผมโกนแล้วอันเปิดครับเปิดบ่ได้ครับผมเฮ็ดหนักอยู่ครับเปิดครับผมอยากเข้าไปนักคือการห้องเงินครับห้องเงินบอกเขาครับเขาห้องนี้ครับห้องเงินครับห้องเงินพวดดึงบดแห้งบัดบดแห้งข้าขี่อยู่น้ำมุนอุ้ยปุ้ยขี่สะเลยบัดเ
พระไม่ตีกันบัดนี้นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวบอกหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อพระไม่ตีกันไปยังก็ตีกันขี่แย่งกันครับหลวงพ่อน่ะหลวงพ่อก็เอ๊ะใจตะกี้พระไม่คือถือกันแท้มาตีกันยังย้อนนี่ถามไปทําไมแน่นโดยเอากะโหลกไปไว้ไสผมที่ไม่ห้องน้ําครับหลังห้องน้ํากว่าแล้วเอาไปที่ไม่ไกลไปเผาพ่อเผาปั๊บบัดนี้เหลือแต่พุนกระดูกกระดูกปิววันหน้ากำลังแห่มาบวชกำลังแห่นางมาตึง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 หลังจากเข้าประตูบวชบ้านเนี่ยล่มพัดมาฝุ่นกระดูกนางเนี่ยนักดนตรีเปลี่ยนเพลงบ้านเนี่ยนาคนาจืดเจ้าร้อยเอากูพระท่านตายแห้ครับในรบันครับพิษเพี้ยนไปเบิดเลี้ยงไม่จบสำนีดอกมันยาวกว่านี้แต่สรุปแล้วก็คือสองตายายเนี่ยแกไม่ได้ตั้งใจขอลูกตั้งแต่ทีแรกอ้าวสมาคมกลมหน่อยไม่ไปสนใจบ้านเนี่ยให้อะไรซาซาลัมให้ไปหายอะไรซาซาลัมนอนเตียงกันเดียโต๊ะเตียงกันดมโอ้ยตดถึงมันไม่มีตัวตนแต่ทำให้ทุกคนเป็นลมกันได้เสียงตดพอฟังแต่กินตดต้องปรับปรุงเอาเรื่องคนสมัยก่อนคันว่าเรื่องตดเนี่ยหักกันนี่เลยเด้ได้เมียย้อนตดเป็นยังก็ว่าอย่างนั้นตดสูตรผู้สาวสร้างตดดังผู้สาวมักตดสูตรผู้สาวสร้างยังไงลองนั่งคุยกับผู้สาวเนี่ยทางออกมาไม่โอ้ขอโทษหลาเด้อไอ้ทองก็ค่อยดีปานใดโอ้ยใจกล้าหน้าด้านดีแท้วะขันร่องบอดดังด้วยบันตดแม่งเอ้ยหัวเรือนตดธรรมดาเด้โคตรเฮาเนี่ยธรรมดาต้องรู้จักเอาละมือนี่ฝากยุคแปดขอก่อนสินอนเด้อขันผู้ใดเคยต่อไปนี่ยกมือขึ้นเด้อขันบ่เคยบ่ต้องยกคันแปดคอคันว่าหลายสิลดหายเหลือ7คันเจ็ดคอคันว่าหลายสิลดหายเหลือ6เอา5ก็ได้3ก็ได้เอา2เอาจังสี่คอเดียวก็ได้ให้จำจักคอนึงคันคอนึงยังบ่ได้ขอแนะนำไปตายซะใครนึกถึงเรื่อง8ข้อต่อไปนี้กรุณายกมือขึ้นใครนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่ายกมือขึ้นเอาบ่มีพ่อมีแม่ติเหออย่าบอกเด้อว่าออกจากโกนไม่กระโดดใส่อู้ให้แม่ก๋วยเลยหมายความว่าค่ำพอค่ำแม่เว้าลาเอ้ยถอดรองเท้าก่อนขึ้นเฮียนล้างมือก่อนกินข้าวเด้อตื่นแล้วรู้จักเก็บบ่องนอนแน่น้ำรู้จักกอกใส่ตู้เย็นแน่บ่รู้จักแต่สิแตกนี่คือคำเว้าของพ่อของแม่ตั้งใจเรียนนะลูกเด้อคือคนฝรั่งสอนลูกน่ะจงทำดีให้ดีที่สุดเพราะความดีนั้นหายากคนจีนสอนลูกอย่าหวังรวยทางลัดจงขยันไม่เหงื่อไม่ออกไม่ได้มีเงินใช้คนกินเขาเลยจะมาค้าขายญี่ปุ่นสอนลูกคนทำงานคือคนมีค่าคนไม่ทำงานคือคนไร้ค่าคนไทยสอนลูกเรียนลูกเรียนเรียนให้จบจบไปเลยจงสูงจบออกมาทำงานให้เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแม่ฝากให้นี่คือคนไทยฉะนั้นสำคัญสำคัญสุดอ่ะอันแรกใครนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่ายกมือร่วมพ่อใหญ่แม่ใหญ่น้ำใครนึกถึงคำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนโอ้ใครนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูใครนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหาใครนึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียเอามีลูกมีเมียน้ำขอวอนมายกจังเสียฮะมายกเสียเจ๊ดังดังของแท้หรือไปเสือมาแล้วของแท้ยนต์ป่ะเออนี่คืออยู่นางแมบนี่คืออยู่อันเอิญเป็นคนอีสานไหมคนอีสานเลยป่ะคนอีสานเหรอทั้งโด่งขนาดนี้เลยทำมาหรือไม่ทำมามันเป็นของมันเองอ๋อไอ้พอเห็นรูปเพิ่นแล้วก็กรี๊ดสิแล้วตากล้องก็ค่อยๆเพ่นไปแต่ละคนส่วนมากสังเกตลวดคนหน้าตาดีสิมานั่งนานี่เขาสิถ่ายรูปให้เบิ่งแล้วพวกนั้นก็สิกรีดกราดเห็นผู้สาว
คนดีๆเขาจะไม่นั่งหน้าพวกพี่บ้าเขาให้นั่งข้างหลังแต่ว่าภูมิใจเด้อคนอีสานเด้อพระอาจารย์ไปบรรยายโรงพยาบาลศรีบุญเรืองอยู่ทั้งศรีบุญเรืองกับศรีบุญเรืองมันที่สัญญกรรมพระอาจารย์ก็เลยบรรยายเสียก็เลยถามคุณหมอเห็นป้ายเขาเขียนเนาะสัญญกรรมจมูก 1,800 บาทพระอาจารย์เลยไปถามว่าคุณหมอเบิ่งให้จักบาทแน่สมบัติของพระอาจารย์สิเสริมไปเนี่ยเสริมหมดได้ค่อยอาจารย์เสริมตรงไหนครับพอดีดั้งตัวนี้มันไม่มีส่วนแว่นตามันหลุยปุ๊ดมันนี่หมดเลยมันไม่มีดั้งกับขาวอ๋อไม่แพงครับอาจารย์ครับเริ่มต้นก็ 1,800 ครับอาจารย์โอ้ยสำนึกกูพอมีเงินจ่ายอยู่ 1,800 ก็เลยถามคุณหมอว่าจะเฝ้าตัดสินใจพระอาจารย์ก็เลยถามต้องการบริการหลังการขายและวัตถุต้องคงทนคุณหมอไปได้อีหยังมาใส่บอกนี่เนาะมันขึ้นใหญ่ขึ้นมาอันนี้แปลจากภาษาคุยกับหมอแล้วอ๋อพระอาจารย์ไปเอากระดูกที่หลังหูนี่ครับพระอาจารย์ฝั่งไหนก็ได้เนี่ยไปตัดมานิดนึงก็มาเสริมอยู่ตรงนี้อุ๊ยตายคุณว่าไปเอาของหมอไปเอาของกูคือเก่าตัวนี้มั้ยปานังเก็บเอาตั้ง 1,800 ป๊าโทว่าก็เลยถามคุณหมออีกคุณหมอก็ถามแน่สมมุติดังมันโด่งขึ้นได้กระดูกมาใส่บอกนี่ปั๊บหูเนี่ยเคยกระดูกเคยอยู่ปกติครบเบิดบัดพอเอากระดูกมันไปเนี่ยมันผิดปกติบ่ก็มีบ้างครับอาจารย์เฮ้ออันดังโด่งหูหนวกเลยนะโอ้ยบ่เอาแล้วพอดังโด่งขึ้นมาเนี่ยยังบ่ได้บ่ฮะฮะฮะอันใดก็ฮะ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 แล้วก็ถามเขาอีกคุณหมอเร็วสุดได้ใช้ดังจมูกเนี่ยเป็นยังก็เกิดดังอีสานเอิญดังเนาะคนไทยเอิญจมูกจมูกรูจมูกอีสานดังหูดังเป็นยังก็เอิญดังเป็นยังเกินหู้ดังเพราะในขณะที่เรานอนทุกอย่างนอนหมดยกเว้นบักสองรูนี้นอนไม่ได้ถ้านอนเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นเลยแล้วก็เสียงไม่ก็เปลี่ยนออกมานี่แหละที่มาของหูดังทำไมได้อย่าให้มันหยุดทำงานขัดหยุดทำงานตายทันทีเลยอ่ะใกล้จบแล้วเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนเรื่องนั้นผ่านไปสุดท้ายท้ายสุดพระจังก็ไม่ยอมเอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถามคุณหมอว่าคุณหมอเวลาเสริมจมูกขึ้นมาโด่งๆแล้วเนี่ยมันคืนรูปเร็วไหมเวลาเราล้างหน้ามันคืนรูปไหมอ๋อมันแล้วแต่สถานการณ์ครับอาจารย์บางครั้งก็ไม่คืนรูปว้ายอันนี้คืนรูปเดียวของอีพออีเมย์ไอ้มาเนี่ยสีลงไปสีลงไปสีสีสีจีบพอนอนดีเสร็จกลับมาคือเก่าแต่ว่าการไปเฮ็ดมันแอดบ่มาเลยต้องไปเสียเงินแอดดึงขึ้นมาอีกว้ายบ่เอาแล้วดังเนี่ยโด่งแต่ว่าบนนั้นทรมานเกือบ6เดือนเนาะสมัยที่เศร้าได้นึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าสมัยก่อนพ่อแม่สิเว้านิทานให้ฟังผิดแต่ฟังเด้คันมือใดเว้าหนังผีเนี่ยโอ้ตื่นเต้นหายแต่กี้มันมีปองเนาะไม้เอาวางเรียงต่อกันมันเป็นช่องเพราะว่าไม่ให้ชิดกันเพิ่นเอิ้นว่าปองปองนี่เอาไว้ให้ลูกสาวคุยกับผู้บ่าวอยู่ตะลาง2ย่ํากินข้าวย่ําเศษอาหารจะได้ถิ่มลงปองนี่4ย่ํากวดเฮียนขยะสิได้ไหลลงไปในปองห่วยมันเรียกเบิ่งเจ้าของในโทรทัศน์ให้ท้ายกูนี่แม่สู่ให้กูได้ออกโทรทัศน์นําในแม่ห่วยคนละข้างหลังส่งหนาตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดนะครับ Facebook Live นะครับไลฟ์สดไปทั่วโลกนะครับ198ทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับแต่ไม่ต้องเห็นเพราะอะไรเพราะชีวิตของคนน่ะมันมีคุณค่าฉะนั้นจำอย่างหนึ่งว่าอย่าวาดความหวังอย่าวาดความหวังหรือความฝันอย่าวาดความฝันไว้บนสายหมอกเพราะเวลาแดดออกหมอกจะจางจะไปด้าหนึ่งนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าพ่อแม่เว้าบางครั้งนี่ท่านเป็นตะฟังเนี้ยกะละครั้งนึงนานมาแล้วแต่ยังจําได้อยู่โอ้พ่อแม่กูสมองดีแท้วะมีมากะหนึ่ง2คนเฮาเริ่มงงมากะหนึ่งจังได๋ก็เป็น2คนมันไม่ลูกกำพาพ่อแม่ยังเบิดเอ้านักตื้มเข้าไปอีกวันเนี่ยเงื่อนบ่มีพ่อหลังอยู่ตึก2ชั้นนักเข้าไปอีกวันเนี่ยมือนึงมันดีใจมานั่งให้อยู่หน้าเฮียนจับได้จักรยานสตาร์ททันทีพุ่นน่ะจักรยานสตาร์ทขี่จักรยานไปพ่อหมาตายแล้วตัดทางเอ้าหมาตายแล้วตัดทางตกใจยังแห้งหยิบประจากปากกาเมจิกขึ้นมายิงหมาปังปังปังหมาตายแล้วหนีเสยเฮางงเลยพ่อแม่ก็เลยสรุปว่านิทานเรื่องนี้สรุปคมเว้าผู้เว้าก็บ่เข้าใจคือกันว่าอยู่นึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าท่านจะสอนใช่ไหมอย่างผู้หญิงผู้ชายท่านห่วงในสมัยก่อนลูกจำไว้นะมีรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนท่ามกลางฝนจ้าครับไปโรงเรียนมันก็เปลี่ยนใหม่มีรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนท่ามกลางฝนฝนคงหยุดให้ถ้าเรามีใจต่อกัน
ไปถึงโรงเรียนครูก็บอกเรียนเป็นหลักรักเป็นรองเรียนจบแล้วจะเอาเท่าไหร่ก็ได้คู่ครองมันไม่หนุนเยอะแยะมากมายออกมานอกห้องเรียนเป็นหลักรักเป็นรองได้ทั้งสองโอเคเอาไว้ปัญญังเลยเวลาบางคนจะตายเพราะความรักนะจับกระโหลกโขกกำแพงมีดแทงปอดตีด้วยน็อตฟาดด้วยชามตามด้วยไหหนีบด้วยครีมกิ้มด้วยเกลือลนด้วยไฟทำยังไงก็ไม่หายคิดถึงเธอคิดถึงก็คือคิดถึงเธอยังไม่ถึงคำตรงไหนแปลก็ตรงตัวตามภาษาไทยหรือไม่เข้าใจจะอธิบายใหม่อีกทีคิดคือเอาใจจดจ่อในสิ่งนั้นถึงแปลเองก็แล้วกันความหมายคงที่คิดถึงคือคำซึ้งๆที่ทุกคนควรมีความรู้สึกนี้คนดีฉันมอบแด่เธอจริงๆแล้วคำพูดเหล่านี้มันเป็นคำพูดที่คนพูดไปเพื่อต้องการอยากให้คนฟังแล้วเกิดความสบายใจแต่ก่อนในเวลาเขียนจดหมายหากันไม่ต้องมีไลน์ไม่ต้องมีอะไรรูปไปตัวกันดอกสมมติรูปกับตัวกันแจ็คมันโปรไฟล์ไปดูแต่ละคนหน้าตาดูอะไรจ๊ะคนมันจะเอารูปอะไรมาใส่ตาใหญ่เขาเรียกว่าบิ๊กอายบิ๊กแปลว่าใหญ่อายก็แปลว่าตาบิ๊กตาใหญ่ตามันตาตีบมันคือตาใหญ่น่ะย่ำทายไปกับจะเป็นแก้มปุงแก้มโพงจักศพเวอร์ศพยังเฮ็ดไปตัวทีบให้สู่อีพออีเมสมัยก่อนถ่ายรูปกับอะไรแป๊บโมตะกี้มาตรฐานแท้วะสมมติบ่ได้เรื่องเลย1นึกถึงเรื่องที่แม่เคยเล่าสองนึกถึงคำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนเฮาใหญ่มากเด้อเพราะวันอีพออีแม่เฮาเลี้ยงอาหารเฮามากพอใหญ่แม่ใหญ่เฮาฉะนั้นเหลือส่วนสำคัญก็คือทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่อย่าลืมเด็ดขาดบางครั้งพ่อแม่นี่ท่านอย่าลืมนะคำพูดบางคำไม่ควรพูดก็อย่าพูดพ่อแม่บอกนิดบอกหน่อยรู้แล้วโตแล้วรู้แล้วโตแล้วคำนี้อย่าเว้าเด็ดขาดสต็อปยูเมาเลยอย่าเว้าขันเลี้ยงจบแล้วติดนิสัยได้บั่นคำเว้าเนี่ยเคยบอกก็พอกับแม่อ่าน้องเดี๋ยวนั่งรอผู้จัดการเดี๋ยวถ้าจะมาสอบสัมภาษณ์รู้แล้วโตแล้วอ้าวตาย5บัก5เนี่ยมันจะได้งานทำบ่อนบันอีนี่เนาะน้องจบวิทยาลัยเทคนิคมาใช่มั้ยเห็นว่าเกียรตินิยมดีรู้แล้วโตแล้วถามทำไมเห็นป่ะคำพูดบางคำอาจจะติดนิสัยแต่ว่าเราอาจจะแก้ได้ไม่มีสติพลาดได้นะอ้าวลองเบิ่งแม่ตอนเป็นเพื่อนกันเนี่ยได้จะในกระเป๋าเขียนวอมูเดียวกันเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันจะไม่กันเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันกันไม่ได้เพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันมากันทำไมเขาเรียกเพื่อนกันยังกันกันเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนตามไม่ทานเพื่อนกันเอาไปกินก่อนก็มีเวลาเรียกกันเนี่ยเอิญซื้อหมาซื้อหมูมันเขียนว่าเอาหมูกันบ่เครียดไอ้สันไอ้เหยไอ้ฝ่ายสันอีเฮ้ยแล้วเอิญหากันมันบ่เครียดมันมัวอ่ะมันหากันน่ะมันบ่เครียดแต่ว่าถ้าคุณเริ่มที่จะทำงานคุณมีครอบครัวคุณอย่าพูดคำนี้พูดได้เฉพาะวงของคุณบ่แม่นลูกใหญ่สุขคนแล้วอุ้มลูกไปเล่นไปห้างสรรพสินค้าสุรวมผีบ้าทุกชนิดเห็นหมูเก่าไอ้สัตว์มึงไปไหนมาเฮียไม่ได้เจอมึงมา3ปีแล้วสัตว์กูไปทำงานกรุงเทพติเฮียเอ้ยอยู่บ้านนี่กูแดกขี้ยังไงสัตว์มึงพาใครมาเฮียหน้าตาไม่เหมือนมึงเลยลูกกูเฮียมันเหมือนแม่มันเหี้ยเอ้ยแล้วมึงไม่มีเมียเลยเหี้ยก็มีเหมือนกันยังไม่มีลูกเหี้ยเอ้ยอ๋ออิสนอตวอเตอร์สแลตมึงไม่มีน้ำยาเลยสัตว์อ่ะลูกสวัสดีลุงสวัสดีค่ะลุงเหี้ยลูกเข้าใจว่าตัวเหี้ยคุยกัน อย่าลืมนะเด็กมันเรียนรู้เร็วมากเลยตื่นเช้าขึ้นมาแม่จับเบิ่งคิงผัวผัวคิงเย็นจ้อยต่อไปต่อไปบ่เบิ่งฮู้ดังบ่มีลมเข้ามาออกมาบีบเบิ่งสิประจรฮึบ่เต้นตายผัวตายตีห้าปลุกลูกไส้ป๋องป๋องลูกลูกไปลูกไปฉีดจักรยานไปหาพยาบาลมาลูกไปบอกพยาบาลประกาศหัวใจเข้าลูกพ่อมึงตายลูกไปไปไปลูกแม่จัดการสมต้องรีบไปลูกไปบอกพยาบาลพ่อมึงตายลูกเด้อป๋องฉีดจักรยานไปพยาบาลพ่อมึงตายพยาบาลพ่อมึงตายผู้ใหญ่บ้านงงเลยเอ้าพ่อกูคือตายโดนแล้ววะแล้วสิกลับมาตายรอบสองทีสำคัญสุดในชีวิตของคนเราเนี่ยอย่าลืมเด็ดขาดอย่างน้อยๆขอให้ทุกคนเป็นทีมเนอะยังไม่เรียนจบพระอาจารย์อยากให้ทุกคนเป็นทีมเรียนหนังสือให้เป็นทีมแม้แต่รุ่นพี่เนี่ยอย่างพี่สตาฟเขาก็พักผ่อนเขาก็เดินตรวจสอบบริการอาหารน้องๆนี่คุณครูก็สบายใจไปกึ่งหนึ่งแต่ถ้าพี่สตาฟไม่ทำงานคุณครูก็หนักใจให้ทำงานเป็นทีมนะครับทีมสะกดหน่อยดาลีดาลี ทำไมหนูจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอนไหนตอนมีชีวิตอยู่ข้าวว่าจะถามยังก็ลืมสับบางเดนนะ
ทีมทีมทีมสะกดยังไงทีมทีมสะกดยังไงลูกทีมทีมททหารสระอีมอม้าถูกต้องไหมครับท่านสี่ถูกต้องไหมครับท่านชอบใช่ไหมครับสี่นี่มากไหมเลยครับชอบมากเลยไหมครับอ้าวททหารสระอีมอม้าทีมมาจากคำว่าททหารสระอีและมอม้าฟังนะครับ